มาฟังไอเดียของ2หนุ่มค่ะก็คือเต้ยพงศกรแล้วก็หนุ่มท็อปจรนนะคะว่าวันสงกรานต์นี้แพลนของเขาทำอะไรพร้อมกับคำอวยพรค่ะสงกรานต์นี้คงไม่ได้ไปไหนครับคงน่าจะ อยู่บ้านครับแล้วก็หาคลิปออกกำลังกายบอดี้เวทที่บ้านไปครับละครกองผมอ่ะโชคดีที่ปิดกล้องไปแล้วคือเกมล่าทรชนเนี่ยปิดกล้องไปตั้งแต่ช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาแล้วครับก็เลยไม่ได้มีถ่ายแล้วก็มันเข้าสงกรานต์พอดีครับเพราะฉะนั้นกองอีกกองนึงเนี่ยคือปมเสน่หาเนี่ยก็หยุดพักกองพอดีครับก็ถือว่าได้พักผ่อนยาวๆก็วิธีการดูแลตัวเองนะครับคือผมก็จะเขาเรียกว่าก็ต้องแน่นอนอยู่แล้วล้างมือนะครับแล้วก็ใช้เจลแอลกอฮอล์หรือว่าสเปรย์แอลกอฮอล์เนี่ยเป็นประจำนะครับแล้วก็เวลาเรากลับบ้านเนี่ยก็คือจะรีบอาบน้ำเลยถอดเสื้อผ้าแล้วก็ไว้ในตะกร้านะครับคือต้องมีความเป็นระเบียบมากขึ้นกว่าปกตินะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือใช้เจลแล้วก็ระมัดระวังในการจะกดลิฟต์หรือว่าใช้บิดประตูอะไรอย่างเงี้ยครับก็ต้องบางทีอาจจะต้องคอยใช้ตัวใช้ไหล่ใช้ศอกบ้างอะไรเงี้ยเวลากดลิฟต์อะไรเงี้ยครับก็ประมาณนี้ครับส่วนหนุ่มเต้ยพงศกรเองนะคะก็ใช้เวลากับครอบครัวค่ะแล้วก็พร้อมบอกว่าถ้าเกิดสถานการณ์โควิดดีขึ้นเนี่ยก็คงจะกลับมาถ่ายทำละครอีกครั้งหนึ่งนะคะอยู่ที่บ้านครับก็เหมือนเป็นวันพักผ่อนวันครอบครัวนะครับอยู่กับบ้านพร้อมหน้าพร้อมตาแล้วก็ไปรับประทานอาหารด้วยกันแต่เนื่องด้วยสถานการณ์โควิดตอนนี้ก็ต้องตกลงกันอีกทีนึงว่าจะทานที่บ้านซื้อมากินหรือว่าจะไปออกไปทานนอกร้านแต่ก็ต้องปฏิบัติตามมาตรการตอนนี้ผมเองก็ถ่ายละครก็ถ่ายปกตินะครับแต่ว่าทางกองละครเขาก็จะขอไทม์ไลน์นักแสดงก่อน10ถึง7วันก่อนมาถึงวันถ่ายจริงครับเขาก็จะขอผมว่าไปไหนไปทำอะไรเวลาไหนมาบ้างอะไรเงี้ยคนไหนที่มีความเสี่ยงอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับทางกองละครแล้วว่าจะตัดสินใจยังไงแต่สำหรับกองผมตอนนี้ก็ถ่ายบุพเพร้อยร้ายนะครับก็ยังถ่ายปกติครับแล้วก็ถ่ายสั้นเสน่หาก็ถ่ายปกติครับช่วงสงกรานต์ปีใหม่นี้นะครับช่วงเทศกาลนี้จริงๆแล้วก็อยากให้ทุกคนนะครับระมัดระวังตัวเองนะครับไม่ว่าจะออกไปไหนมาไหนก็อย่าลืมพกแมสไปด้วยแล้วก็พกสเปรย์แอลกอฮอล์เจลแอลกอฮอล์ต่างๆไปด้วยไม่ว่าจะสัมผัสอะไรก็แล้วแต่ก็อยากให้ล้างมือให้สะอาดก่อนที่จะมาสัมผัสบริเวณใบหน้าของเรานะครับแล้วก็ช่วงถ้าใครเดินทางออกต่างจังหวัดนะครับก็ขอให้เดินทางขับขี่โดยระมัดระวังนะครับเดินทางปลอดภัยไม่ดื่มสุราแอลกอฮอล์ต่างๆนะครับระหว่างขับรถนะครับหรือว่าไปมึนเมาแอลกอฮอล์มานะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ไม่ดีป้องกันการเกิดอุบัติเหตุนะครับยังไงก็อยากให้ทุกคนช่วยกันรักษาตามมาตรการด้วยนะครับYeah!